นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาดังเลวชั่วช้าอยากได้วิภาควิจารณ์คนติดชิมได้ยินแต่คนเยื่อหยอกพวกประจบสาพาล้างลิ้นพอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุที่ทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองติดตรองกับช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นสภาสัตินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องทหารกิโยติน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 บันคอสักทีนานกิโยติ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 นบันคอทรรานทุกอย่างของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองติดตรองกับช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องทหารกิโยติน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 บันคอสักทีนานกิโยติ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 นบันคอทรรานครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะต้องจารึกเอาไว้นะครับว่าได้เกิดปรากฏการณ์ชัดเจนนะครับชัดที่สุดแล้วนะครับครับชัดที่สุดนะครับว่ากษัตริย์ไทยกษัตริย์ภูมิพลนั้นได้เป็นผู้ที่ทรยศต่อระบอบประชาธิปไตยมาตลอดนะครับเป็นประมุขของประเทศเขาเรียกว่าเป็นconstitutional monarchy ในนามนะครับคือเป็นผู้ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของกษัตริย์ภูมิพลนั้นได้สนับสนุนการรัฐประหารมาตลอดเป็นปฏิปักษ์ต่อคำว่าประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับประชาธิปไตยนั้นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่วันนี้นะครับแสดงให้เห็นชัดแล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นยืนข้างบุคคลที่เป็นเผด็จการทหารเป็นเผด็จการพลเรือนผู้ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันล้มล้างอำนาจของประชาชนแล้วกำลังมีความพยายามที่จะสถาปนาระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้บงการมีราชวงศ์จักรีซึ่งมีเครือข่ายเขาเรียกว่า Royal Networks นะครับ Royal Networks นะครับเป็นผู้ที่ครอบงำประเทศไทยมานานแสนนานนะครับที่ผมพูดนี้นะครับไม่ใช่อยู่ๆผมลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวหานะครับแต่เกิดจากการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์มาจำนวนพอสมควรนะครับแล้วผมจะย้อนให้พี่น้องได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าทำไมวันนี้ผมถึงตั้งประเด็นว่ากษัตริย์ภูมิพลคือกบฏร่วมหรือผู้บงการเผด็จการคสช.นะครับเป็นกบฏและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อหาที่ผมได้เคลียร์เอาไว้สั้นๆ นะครับประวัติความเป็นมานั้นนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้พูดถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ว่าได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะยิ่งในเชิงสัญลักษณ์สังเกตวิธีการเลือกวันที่นะครับเลือกจังหวะในการจะปรากฏตัว
ในการใช้สัญลักษณ์ต่างๆใช้บุคคลรอบข้างออกมาเนี่ยนะครับกับปรากฏการณ์สำคัญสำคัญของประเทศสิ่งหนึ่งที่ผมได้นำเสนอนะครับก็คือเรื่องของการใช้โครงการช่างหัวมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกกับฝ่ายที่สนับสนุนและรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับตำรวจตุลาการนะครับทั้งระดับศาลที่เป็นองค์กรอิสระแล้วก็ศาลปกตินะครับและข้าราชการระดับสูงแล้วแม้กระทั่งทหารนะครับด้วยการเสด็จไปเยี่ยมโครงการช่างหัวมันมาถูกจังหวะแล้วผมบอกเลยว่าตั้งแต่หลังจากมีการเคลื่อนพลจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับก็ค่อยๆลามมาเรื่อยๆนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับพฤษภาคมตั้งแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่สมัยเสอ้ายนู่นแล้วย้อนมาจนกระทั่งปลายปีเนี่ยก็เกิดปรากฏการออกมาของคปปส.นะครับการล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ดำเนินการจนกระทั่งในสุดก็ล้มอำนาจของประชาชนทั้งหมดนิติบัญญัติบริหารตุลาการหมดไปนะครับแล้วลักษณะที่มีการไปเยี่ยมโครงการช่างหัวมันอย่างทีเรียกว่า 5-6 ครั้งตั้งแต่นะเดือนพฤศจิกายนไปต้นมานั้นแต่ละครั้งที่ออกมาในจังหวัดสำคัญทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งสัญลักษณ์ว่ามึงทำเลยไม่ต้องไปกลัวมันจะคิดยังไงไอ้เสื้อแดงมันจะว่ายังไงไอ้ทักษิณจะว่ายังไงช่างแม่งมันช่างหัวมันนะครับมึงทำไปเลยสิ่งนี้ถูกต้องแล้วนะครับกูยังอยู่นะรับคำสั่งกูแล้วทำเลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับผมได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการสนับสนุนนะครับเครือข่ายที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มอำนาจของประชาชนมาตลอดตั้งแต่การสนับสนุนพันธมิตรนะครับไม่ต้องพูดถึงว่านี่คงไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลพระองค์เดียวคือทั้งตระกูลนะครับพระราชินีไปงานศพคุณโบนะครับแล้วก็ปรากฏการที่คปปส.ก็เหมือนกันนะครับรับสนับสนุนเงินทองต่างๆนะชัดเจนนะครับแล้วตอนนั้นเสื้อแดงก็ไม่ได้ชุมนุมนะครับตำรวจก็ไม่มีอาวุธแต่ก็บอกไว้เลยว่าถ้าใครเจ็บปวดนั้นนะเจ็บเป็นเย็นอุ่นนั้นรับรักษาฟรีในเขตกรุงเทพครับแล้วตอนนั้นกรุงเทพเสื้อแดงเข้าไปไม่ได้นะครับก็คือนะดูแลคปปส.เต็มที่แล้วก็มีนะรองพนางเขาเรียกนางขี้ปากทั้งหลายและคนที่ดูแลแม่ของคุณตั้นนะครับนั่นก็มาเจอกับสุเทพแล้วก็งบประมาณที่ใช้กันเนี่ยวันนี้ก็กัดกันนะครับการสนับสนุนก็มาจากบุคคลที่อยู่ชั้นสูงทั้งนั้นนะครับขนาดว่าพูดกันถึงขนาดเป็นแสนแสนล้านนะพูดกันไปนู่นนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนล้านนะครับพุทธอิสระบอกว่าอุ้ยของตัวเองนี่เป็นหนี้เพราะว่าบริจาคได้เงิน50 ล้านแต่ใช้ไป200 กว่าล้านนะครับว่ากันไปนู่น อย่างไรก็แล้วแต่ครับเนื้อหาสาระมันมีอยู่แล้วคลิปที่ผมได้นำเสนอนั้นนะครับปรากฏชัดเจนตั้งแต่นะคำประกาศของนายวังมีหนังสือออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่มีหลักฐานบางคนบอกว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยไอ้คลิปข้างล่างเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่แต่มันหาข้อมูลกันไม่เป็นนะครับแล้วใจมันไม่อยากจะเชื่อนะครับนะทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสังเกตเมื่อก่อนแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ต้องมาสงสัยกันอีกแล้วแล้วผมก็ได้พูดถึงความเป็นเผด็จการแบบครบวงจรที่โยงใยไปถึงกลไกเครือข่ายของเขาเรียกว่าMonarch Networks นะครับหรือว่า Royal Networks นะครับคือเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละนะระบอบราชาธิปไตยซึ่งในนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นกษัตริย์องค์เดียวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มองตารู้ใจมีเป้าหมายเดียวกันที่จะยึดอำนาจประชาชนเพื่อจะไปครองอำนาจกันในกลุ่มของตัวเองที่แพ้การเลือกตั้งที่สู้เสียงประชาชนไม่ได้ก็ต้องรวบหัวรวบหางเพื่อผลประโยชน์นะครับโดยการจัดสรรอำนาจต่างๆให้อยู่ในมือตัวเองหมดในกลุ่มก้อนของตัวเองหมดไม่ว่าจะเป็นนะครับในสภานอกสภานะครับในสภาสู้ไม่ได้ก็ล้มสภาซะหาว่านักการเมืองเป็นคนเลวร้ายนะครับอำนาจรัฐบาลนะครับก็ใช้วิธีการนะใช้ตุลาการวิบัติล้มออกไปแต่ยังไปติดรัฐธรรมนูญเพราะว่าต้องรักษาการก็ล้มด้วยอำนาจทหารนะครับใช้กลไกใช้อำนาจทุกอย่างเป็นเผด็จการครบวงจรและผมได้พูดถึง14ลักษณะของรัฐที่มันเป็นฟาสซิสต์นะครับฟาสซิสต์บ้านเราพูดฟาสซิสต์ก็ได้ฝรั่งเขาบอกฟาสซิสต์นะครับเพราะนั้นเนี่ย14ลักษณะเข้าหมดเลยครับแล้ววันนี้คสช.ขึ้นมาในแสดงความเป็นเผด็จการแบบเต็มที่นะนอกจากครบวงจรมาครบวงจรนะมาก่อนหน้าแล้วเนี่ยวันนี้ยังเป็นลักษณะเต็มเขี้ยวครับเต็มเขี้ยวกะจะเอาให้มันสุดๆนะครับแล้ววันนี้จบเลยสรุปเลยครับกษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏนะครับเป็นคนสั่งการกบฏแล้ววันนี้ได้แสดงสัญลักษณ์ชัดเจนไม่ต้องมีอะไรมาสงสัยอีกแล้วก็คือ
การที่มีการรับรองนะครับกบฏให้กบฏเข้าเฝ้าแล้วผมให้ดูสังเกตดูวันที่นะครับวันที่22ครบ2เดือนพอดีนะครับแล้วเวลา 17:00 น.คือเวลาที่คสช.ประกาศแปลว่าบอกกันเลยว่าเนื้อเดียวกันคำสั่งเดียวกันนะกูจะท้าทายประชาชนให้มึงรู้เลยว่ากูนี่แหละเป็นคนสั่งกบฏสั่งยึดอำนาจพวกมึงมึงจะมีน้ำหน้ามาสู้กูได้ไหมมาเลยกูนี่แหละเป็นศัตรูของพวกมึงกูนี่แหละเป็นคนสั่งการทหารตำรวจนะตุลาการทั้งหมดกูนี่แหละเป็นกบฏกูนี่แหละเป็นใหญ่เหนือพวกมึงจะอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เป็นลักษณะการหยามประชาชนว่ากูนี่แหละกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละเป็นคนสั่งให้มันทำแล้วกูนี่แหละยึดอำนาจพวกมึงกูเหนือกว่าพวกมึงมึงอย่าบังอาจมาสู้กับกูนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงแล้วก็นะโหดโฉดหยาบที่สุดนะครับที่กษัตริย์ภูมิพลได้ส่งขึ้นมาถึงประชาชนชาวไทยวันนี้อาจจะมั่นใจอยู่ลึกๆว่ายังไงเนี่ยใครก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจกองทัพปืนจ่อหัวประชาชนนะครับในทุกแถบหมู่บ้านแทบทุกหมู่บ้านนะครับมีกลไกข้าราชการสอดสายสายตาไปดูแลอยู่ทุกเรียกว่าทุกตำบลอำเภอจังหวัดแม้กระทั่งถึงระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็เงินทองต่างๆนะครับก็ยังพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการที่จะกดหัวประชาชนเพื่อจะสร้างระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสำหรับยุคปัจจุบันถ้าหากจำเป็นที่ต้องปิดประเทศก็จะต้องทำกันวันนี้ประกาศตัวแล้วครับเป็นศัตรูกับประชาชนชัดเจนพี่น้องไม่ต้องไปถามนะว่าศัตรูของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยคือใครก็คือประมุขที่อ้างว่าเป็นนะครับประมุขตามระบอบประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วกำลังสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาธิปไตยมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับพี่น้องจะยอมหรือไม่ผมจะอ่านข่าวนะครับที่เอามาจากManager นะครับชัดเจนมากสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการ 17.00 นในหลวงให้พลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.เข้าเฝ้ารับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ที่วังไกลกังวลหัวหินไอ้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยถามว่าผ่านประชาชนไหมประชาชนเป็นคนร่างไหมแล้วเนื้อหาสาระในนั้นเนี่ยจะมีอะไรอีกนะครับพี่น้องคงเดาได้ถูกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างกษัตริย์คงไว้เหมือนเดิมนะครับเชิดชูกันเต็มที่แล้วก็การกระทำใดๆของไอ้กลุ่มนี้เป็นถูกต้องชอบทำหมดก็โจรมันสั่งให้โจรไปปล้นเสร็จแล้วมันก็บอกว่าโจรนี้ไม่ผิดนะครับหัวหน้าโจรเนี่ยสั่งให้โจรไปปล้นนะครับเสร็จแล้วพอปล้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมุ้มยิบแล้วบอกว่าไม่ผิดนะที่ทำไปถูกต้องแล้วเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับให้มีความชอบธรรมถืออำนาจต่างๆที่ทำมาแล้วไม่ผิดในอดีตปัจจุบันก็ไม่ผิดอนาคตก็จะไม่ผิดก็จะพูดแบบนั้นอีกแล้วถามว่าโจรมันอภัยโทษให้โจรแล้วพี่น้องจะยอมรับไหมถ้าพี่น้องไม่ยอมรับก็ไอ้ทั้งก๊กนี่ก็เป็นโจรนะครับเป็นกบฏแล้วครับเพราะนั้นศัตรูของประชาชนถ้าจะต้องล้มล้างกันมันก็ต้องล้มล้างกันทั้งก๊กทั้งแก๊งนะครับไม่เหลือไว้สักตัวนะครับ เอาละพี่น้องจะคิดยังไงไม่รู้สำหรับผมคิดอย่างนี้เสนอเป็นทฤษฎีอย่างนี้นะไม่ได้ยุให้พี่น้องต้องไปทำอะไรนะครับแต่ไปคิดเองนะครับจะทำก็ทำกันเองแต่ว่านะครับผมถือหลักอย่างนี้ว่าผมให้ข้อสังเกตไปอย่างนี้ว่ากษัตริย์ภูมิพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหารล้มล้างอำนาจของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับก็ข่าวเขาบอกวันนี้22กรกฎาคมรายงานข่าวแจ้งว่าสำนักราชวังแจ้งหมายกำหนดการว่าเวลา 17.00 นพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระราชดำนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติความสงบแห่งชาติคสช.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนะครับพ.ศ. 2557ในการนี้พันเอกนะครับณัฐวุฒิภาสุวณิชพงศ์วณิชพงศ์นะครับฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยก็ไปเฝ้ากัน2คนอันหนึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ2เดือนที่คณะรักษาการนะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศนะครับเป็นสิ่งที่ผมนำเสนอนะพี่น้องเอาไปคิดต่อไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเห็นด้วยกับผมนะครับนี่คือการนำเสนอความคิดจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็คิดต่อประมุขคิดต่อกระบวนการของเผด็จการอย่างนี้ถ้าเป็นผมชี้นิ้วผมก็จะบอกว่าเป็นกบฏร่วมกันเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าจะต้องถ้าพูดกันตามหลักแล้วนะครับ
เราไปดูสิสรุปว่าแผ่นดินนั้นเป็นของประชาชนพี่น้องต้องไม่ลืมแผ่นดินเป็นของประชาชนไม่ใช่ของพระราชาไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นคนใดคนหนึ่งประเทศไทยเป็นของประชาชนอำนาจอธิปไตยสูงสุดนั้นนิติบัญญัติบริหารประชาชนต้องเป็นของประชาชนต้องเกี่ยวเนื่องกับประชาชนและต้องทำเพื่อประชาชนแต่วันนี้ไม่ใช่ของประชาชนนะแล้วไม่ใช่ตัวแทนที่มาจากประชาชนที่กำลังจะมาใช้ก็ไม่ใช่ใช้โดยประชาชนเพราะนั้นประโยชน์นะครับย่อมที่จะไม่เป็นของประชาชนทรัพยากรบนแผ่นดินนะครับมันเป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันแต่วันนี้เข้าไปปุ๊บทหารนี่นำเข้าไปทุกที่นะครับจัดสรรทรัพยากรต่างๆแว่วๆว่าเนื่องจากต้องพึ่งจีนนะครับในเรื่องเงินกู้เงินกู้อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศอื่นเขาบอยคอตไปไกลๆแล้วปรากฏว่าก็ไปยกที่แปลงน้ำมันให้กับทางบริษัทของจีนเข้าไปนะครับวันนี้กำลังดำเนินการสำรวจอยู่แถวบุรีรัมย์เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้แจ้งชาวบ้านให้รับรู้ว่าจะไประเบิดที่ดินเขาลึกลงไปถึงขนาดจะมีผลกระทบต่อน้ำบาดาลแล้วฝังลูกระเบิดเป็น 3-4,000 ลูกครับมันจะกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องแต่มันถามสักคำไหมรัฐบาลเขาจะทำโครงการอะไรมันบอกว่าต้องศึกษาความนะความผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมก่อนอะไรก่อนนะครับเผด็จการมันทำแบบเต็มๆแล้ววันนี้ทำเพื่ออะไรบ่อน้ำมันบ่อหนึ่งก็ชื่อบ่อสิริกิติ์นะครับรับรองมาตั้งแต่ปี2556ประชาชนเราในโง่เง่าเต่าตุนนะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาดูดน้ำมันขายขึ้นไปทุกปีทุกปีแล้วไอ้คนที่ได้เงินจากบริษัทน้ำมันนั้นอ้างว่าเป็นของรัฐกึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกที่ถือหุ้นและได้ผลประโยชน์อย่างหนักไปเนี่ยรับจากการขูดรีดแล้วก็ปั้นแต่งราคาเอากำไรเข้าไปอยู่ตนเองแล้วก็ยอมให้ต่างชาติดูดทรัพยากรธรรมชาติไปนะครับโดยที่ตัวเองได้ส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้ร่ำรวยมหาศาลกันในกลุ่มอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีในกลุ่มไม่กี่ตระกูลแต่ประชาชนต้องรับเคราะห์รับทุกข์นะครับการจัดสรรทรัพยากรวันนี้ก็ไปนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยพี่น้องต้องย้ำว่าต้องมาจากประชาชนกษัตริย์จะพระราชทานมาได้ไงถ้าไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยไอ้คนที่ไปรับสนองพระบรมราชโองการเป็นใครนะครับทหารของพระราชินีเพราะฉะนั้นนะครับก็ตัวพวกนี้โจรสั่งโจรให้ปล้นอำนาจเสร็จแล้ววันนี้ก็จะไปนะถือฐานะว่าเป็นผู้มีศักดิ์มีอำนาจในการที่จะอภัยโทษเสร็จแล้วก็นะจะมาบังคับบุคคลเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้มาจากประชาชนแปลว่ากษัตริย์เป็นคนพระราชทานลงมาเอาไงครับพี่น้องจะเอากษัตริย์ไหมล่ะจะเอาทหารไหมล่ะจะเอารัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนไหมล่ะพี่น้องไปคิดกันเองนะครับแล้วก็ที่แน่การนิรโทษกรรมเหมาเข่งสมัยทักษิณนั้นโอ้โหมันออกมาต้านกันนะแล้ววันนี้ที่จำในนิรโทษกรรมนี่ไม่รู้ว่ามันเขียนขนาดไหนดีไม่ดีนี่ย้อนไปถึงนู่นนะครับปี5354นะครับ5253นู่นไอ้ที่มันทำผิดกันไว้ไอ้ก๊กที่มันต่อเครื่องหน้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นรุ่นเดียวกันทำมาหากินเป็นทหารพระราชาทหารพระราชินีทั้งนั้นนะครับมันจะนิรโทษกรรมเหมาเข่งย้อนไปพี่น้องจะยอมรับไหมล่ะครับหลักอย่างหนึ่งในกบฏก็ต้องได้รับโทษก่อนนะครับคนเป็นกบฏยังไงก็เป็นกบฏเพราะว่าฐานผิดนั้นไม่ได้ผิดต่อแค่รัฐธรรมนูญต่อสภาต่ออะไรแค่นั้นคุณฉีกรัฐธรรมนูญยังไงคุณก็ต้องผิดและโจทย์ของคุณคือประชาชนวันนี้พี่น้องส่องกระจกแล้วถามตัวเองจะยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่นะครับผมเองคงไม่มีอำนาจบารมีไม่มีอะไรที่จะไปนะบอกให้ใครทำอะไรนะครับวันนี้ผมแค่นำเสนอบอกว่ากษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่สิ่งดีงามไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะให้เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตลอดไปจนถึงรุ่นหลานนะครับเมื่อรู้ดังนี้พี่น้องจะดำเนินการอย่างไรเป็นเรื่องของพี่น้องนะครับผมขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่แล้วชั่วช้าอย่าได้มิภาพิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นพอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองเรื่องร้องอำนาจ
เป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองกับช่องวางทางชั้นชนชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอสักทีนานกิโยติ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 นบันคอทรมานทุกอย่างของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองกับช่องวางทางชั้นชนพร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอสักทีนานกิโยติ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 นบันคอทรมาน